รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละจะต้องเอาให้ชัดว่าจะปล่อยให้การบินไทยเนี่ยมีศักยภาพในการเป็นองค์กรระดับเดียวกันและไม่ด้อยไปกว่าบริษัทอื่นซึ่งรัฐบาลเนี่ยถือหุ้นใหญ่คือแล้วจริงๆเนี่ยมันจะมีพวกซึ่งไม่เข้าใจวิธีการบริหารไม่เข้าใจการทำงานบริษัทเอกชนแล้วก็ไม่เข้าใจเศรษฐกิจระบบทุนนิยมและกลไกการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในบริษัทเอกชนและวิธีการบริหารของหน่วยงานซึ่งมีประสิทธิภาพแล้วมันมีพวกเวรพวกกรรมอย่างนี้ซึ่งจะทำมาหากินกับการออกมาแล้วก็มาเขย่าให้สหภาพเคลื่อนไหวในทางที่ตัวเองต้องการและสิ่งที่พวกนี้มันจะเรียกร้องคืออะไรรู้ไหมฮะเดี๋ยวคุณรอดูคุณรอดูสิ่งนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องที่แบบเห็นแล้วผมจะไม่พูดถึงผมจะรู้สึกว่าช่างหัวมันจะมีพวกซึ่งทำมาหากินแล้วก็ออกมาแล้วก็เป็นพวกซึ่งมีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมอ่ะแล้วก็จะหาเสียงจากสื่อเก่งแล้วพวกนี้มันจะมาเสนอว่าในเมื่อกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่เนี่ยนะฮะผลประโยชน์ของประชาชนก็คือว่าการบินไทยจะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจแบบที่รัฐเนี่ยสามารถควบคุมการบริหารได้มันถึงจะคุ้มเงินภาษีประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของการบินไทยเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจรูปแบบที่หนึ่งเท่านั้นไอ้พวกที่จะทำมาหากินอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นพวกซึ่งทำให้การบินไทยเนี่ยกลับไปบริหารเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะหรือยิ่งกว่าเดิมเนี่ยนะฮะมันจะต้องการให้มันเป็นองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลกิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งรัฐถือหุ้นแล้วจะต้องบริหารโดยที่ไม่มีความยืดหยุ่นไม่มีความคล่องตัวจะติดระเบียบราชการกำหนดงบประมาณรายจ่ายด้วยตนเองแล้วก็ไม่มีช่องว่างที่ทำให้เกิดการแทรกแซงคือมันจะต้องไปติดข้อบังคับของพรบแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมันจะมีพวกซึ่งไปโคกสหภาพแล้วก็เคลื่อนไหวและจะให้มันเป็นรัฐวิสาหกิจรูปแบบที่จะต้องติดพันไอ้กฎหมายแรงงานกฎหมายพัสดุบ้าบอคอแตกแล้วเสร็จแล้วพวกนี้มันจะเป็นพวกขวางไม่ให้การบินไทยเนี่ยโทษทีเจริญเหมือนปตท.ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยรู้เรื่องมีวิสัยทัศน์ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจขนาดไหนมันก็คงมีคนเก่งๆอยู่ในนั้นบ้างนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เขาควรที่จะต้องโน้มน้าวให้บิ๊กตู่เข้าใจไว้กับเรื่องการบินไทยก็คือว่าคุณต้องมีแกรนด์วิชั่นง่ายๆนะฮะสำหรับนายกบริษัทซึ่งเป็นแฟลกชิพของประเทศเนี่ยนะฮะซึ่งพอ privatize ไปแล้วนี่มีประสิทธิภาพในการบริหารที่ดีเยี่ยมสร้างกำไรสร้างเงินมหาศาลให้รัฐบาลกระทรวงการคลังนอนอยู่เฉยๆเนี่ยปตท.ประเคนเงินมาให้ปีละเป็นกี่ล้านไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยนะฮะ Grand Vision คืออะไรนายก Grand Vision คือคุณต้องทำให้การบินไทยเนี่ยมันมีกำไรคลังจะได้นอนรับเงินจากการบินไทยและการบินไทยจะได้ไม่เป็นบาสเกตเคสคือเมืองไทยเนี่ยนะฮะเรามีธุรกิจซึ่งรัฐเป็นเจ้าของเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนทุกอย่างเนี่ยรัฐสงวนสิทธิ์ไว้หมดแต่ในเมื่อรัฐเป็นเจ้าของเนี่ยนะฮะปัญหาก็คือการบริหารเนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยดีคราวนี้ผมไม่ได้บอกว่ารัฐต้องไม่เป็นเจ้าของรัฐเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยนะฮะโอ้โหรัฐบาลสบายแง่แก่ไม่ต้องทำอะไรเลยรับเงินอย่างเดียวรัฐบาลไทยเนี่ยรับเงินอย่างเดียวจากคนไทยซึ่งทำงานอย่างเหนื่อยจ่ายภาษีปีละไม่รู้กี่ล้านบาทไม่เคยได้เลยคืนจ่ายเข้าไปโอเคไม่เป็นไรรัฐบาลไทยเนี่ยรับเงินมหาศาลจากบริษัทซึ่งตนเองเนี่ยถ้าให้บริหารเองเนี่ยก็บริหารเนี่ยถึงเวลาก็ขาดทุนบังเอิญมีคนเขาเก่งๆที่ปตท.เยอะแล้วเขาบริหารจนองค์กรเขากำไรแล้วคลังก็ได้เงินเยอะแยะมหาศาลนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องทำกับการบินไทยคุณถือหุ้นต่อไปแล้วแหละดีสบายแต่คุณปล่อยให้มันเป็นองค์กรซึ่งไม่ต้องมาเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยในการบริหารแล้วรับรองฮะภายใน5ปีนะฮะ turnaround พอบดโควิดมันเป็นสายการบินแห่งชาติยี่ห้อมันแบรนดิ้งยังไงมันก็ไปได้มันเป็นพรีเมียมแอร์ไลน์เซอร์วิสได้
ให้คนบริหารเก่งๆโดยที่รัฐไม่ต้องมายุ่งรับรอง5ปีเทิร์นอราวด์แล้วพอ5ปีเทิร์นอราวด์เนี่ยคลังก็จะนอนรับเงินแบบที่ได้รับมหาศาลจากปตท.ในแต่ละปีเพราะฉะนั้นถ้าจะคืนความเป็นรัฐวิสาหกิจมันก็คืนในระดับซึ่งถือว่ามีความเป็นเจ้าของแค่นั้นแต่ต้องไม่ไปยุ่งกับการบริหารอันนี้มันแตกต่างนะฮะสำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นบริษัทเอกชนแล้วผู้บริหารเป็นเอกชนเป็นคนธรรมดาเป็นเจ้าของเองเนี่ยก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเองเนี่ยการลงมือบริหารเองอันนี้เป็นสิ่งที่ดีโมเดลธุรกิจในแบบที่ผู้บริหารเจ้าของเนี่ยมีการประสานเสียงกันแล้วก็มีวิชั่นเดียวกันเนี่ยมันเป็นโมเดลธุรกิจซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานมันจะกระฉับกระเฉงมันจะสูงอยู่ตลอดเวลากรณีอย่างเงี้ยมันจะเป็นกรณี Apple ในยุคที่สตีฟจ็อบส์นั้นลงทุนลงแรงเอง Apple ยุคนั้นน่ะสุดยอด Apple ยุคที่เลวร้ายที่สุดคือยุคที่สตีฟจ็อบส์ถูกขับไล่จากบริษัทตนเองแล้วคนอื่นก็เข้ามาเพิ่มทุนถือหุ้นนู่นนี่ถึงเวลาคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาแต่ละเครื่องก็ไม่ได้เรื่องมันก็ดีตอนที่จ็อบส์กลับมาแล้วก็ทํา iPhone แล้วก็ก่อนตายคุณดูดิบริษัทไหนเป็นต้นแบบของบริษัทซึ่งประสบความสำเร็จในยุคนี้มีอยู่3บริษัท Amazon Bezos นี่แหละ Tesla Elon Musk SpaceX นี่แหละที่เพิ่งยิงจรวดขึ้นไปแล้วก็ Facebook Mark Zuckerberg แต่การบินไทยเนี่ยมันเป็นหน่วยงานซึ่งเป็น Legacy รัฐบาลเป็นเจ้าของเมื่อรัฐเป็นเจ้าของแล้วไม่ใช่เอกชนคนเดียวเป็นเจ้าของเนี่ยประสิทธิภาพในการบริหารจะไม่มีต้องอยู่ห่างแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ลงทุนในสายการบินเองแล้วคุณบริหารเองเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะคุณลงทุนรายละเอียดหมดเลยคุณแคร์คุณสนใจเนี่ยคุณทำการให้บริการออกมาดีเยี่ยมแล้วถึงเวลาคุณคัดคอสได้คุณคุมพนักงานบุคลากรได้เนี่ยคุณคุมการฝากการนู่นนี่ขอสิทธิพิเศษได้เนี่ยองค์กรมันก็ไปได้คุณดูความสำเร็จของ Air Asia ดิคุณดูความสำเร็จของธุรกิจของหมอประเสริฐเพราะเขาลงรายละเอียดเยอะด้วยความเป็นเจ้าของและด้วยความเป็นผู้บริหารธุรกิจมันไปได้แต่ว่าเมื่อรัฐเป็นเจ้าของรัฐจะต้องไม่ยุ่งเพราะรัฐไม่ได้เป็นคนนะฮะคนเดียวเนี่ยนะฮะเวลาเป็นเจ้าของแล้วบริหารองค์กรเนี่ยเก่งกว่ารัฐเนี่ยซึ่งไม่มีความเป็นคนมาบริหารเยอะรัฐมันไม่มีความเป็นคนมาถึงบริหารไม่ได้มันไม่ได้แคร์ในรายละเอียดเพราะฉะนั้นประเด็นของผมเรื่องการเมืองไทยก็คือว่าคุณปรับโครงสร้างนี้ไปคุณจะยืดหนี้คุณจะ roll over debt คุณจะ forgive debt whatever ไม่ใช่เรื่องที่คนไทยต้องมานั่งสนใจคุณปรับโครงสร้างนี้ไปคุณทำ debt restructuring สิ่งเดียวที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลจะต้องไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวในการบริหารต้องไม่มีเด็กฝากต้องไม่มีเส้นทางการบินที่ฝากต้องไม่มีการซื้อเครื่องบินซึ่งไม่ได้ใช้คุณจะต้องคัดคอสPERKS perks คืออะไรสิทธิพิเศษเนี่ยคุณไม่ต้องมีสิทธิพิเศษหาอะไรให้ใครคุณทำการเมืองไทยให้มันกำไรแล้วคุณเอาคนเก่งของเอกชนเนี่ยบริหารคุณให้เขามีความรับผิดชอบ accountability แค่นั้นพอ to the bottom line แล้วการเมืองไทยกลับมานะฮะแต่คุณต้องคัดเยอะและคุณต้องคัดอย่างไม่เกรงใจใครไม่ต้องเกรงใจ VIP ไม่ต้องเกรงใจสหภาพไม่ต้องเกรงใจใครแล้วการบินไทยจะกลับมาภายใน5ปีแต่รัฐต้องอยู่ห่างๆกองทัพต้องอยู่ห่างๆผู้ซึ่งมีสิทธิพิเศษในสังคมต้องอยู่ห่างๆการบินไทยแล้วองค์กรมันจะเจริญ